สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบียซึ่งตรงกับวันที่20กรกฎาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิบันดูเกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโคลอมเบียพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:08 น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวมธุรินทร์ลีละเศรษฐกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2554สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายนิพนธ์แจ่มจำรัดผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2555สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์จาก Imperial College London สหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายณวินอักษรทองผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ณมหาวิทยาลัยรัตเกิร์สมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายกิติศักดิ์และนางประณีตอักษรทองผู้เป็นบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการศิลปะณสถาบันประกอบการด้านการสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโกลด์สมิธมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้นางสิริมาธรรมกุลางกูลผู้เป็นมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์เฝ้าถวายสักการะในการทำสามีจิกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2562เป็นวันที่3วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์จากวัดต่างๆเฝ้าถวายสักการะในการทำสามีจิกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2562การทำสามีจิกรรมเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมของสงฆ์ที่พระสงฆ์และสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีเป็นการขอขมาโทษกันให้อภัยกันนิยมทำสามีจิกรรมในโอกาสวันเข้าพรรษาหรือในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอื่นประกอบด้วยสามีจิกรรมแบบขอขมาลาโทษจะทำนอกพระอุโบสถหรือนอกอาวาสและสามีจิกรรมแบบถวายสักการะ
องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรโสนรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2562สิริอายุ99 ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100 วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีโดยมีนายวิทูลรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรีรับนักเรียนที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมครอบครัวประสบปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จัดรูปแบบการศึกษาในลักษณะการศึกษาสงเคราะห์ให้นักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียนปัจจุบันมีนักเรียน536 คนและมีครูและบุคลากร55 คนโรงเรียนมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเช่นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและมีหลักสูตรที่เน้นการสอนด้านทักษะในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนด้านต่างๆทั้งด้านเกษตรกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรงานอาชีพตัดผมการทำผ้าพันคอสอนทำไอติมแท่งขนมโดนัทสมุนไพรพื้นบ้านยาหม่องซึ่งประจบการศึกษานอกจากนักเรียนจะสามารถที่จะศึกษาต่อแล้วนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ที่ผ่านมาได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในระดับเกียรติบัตร1และได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงประจำปี2556และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พลเรือเอกคณีพลสงเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2562มีหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ร่วมกันทำกิจกรรมในพื้นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้แก่บริเวณวัดราชาธิวาสวิหารโดยทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระอุโบสถและวัดสร้างความร่มรื่นสะอาดตาสำหรับพระสงฆ์ที่จำพรรษาและประชาชนที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสืบไปและที่บริเวณเขาดินวนาพลเรือเอกประวิตรลุจิเรศเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกับหน่วยงานราชการในพระองค์พร้อมหน่วยงานต่างๆอาทิโรงเรียนจิตรดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาโรงเรียนวชิราวุธสำนักงานเขตดุสิตและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ทำความสะอาดจัดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับและกำจัดวัชพืชเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขาดินวนาให้สะอาดสวยงามโดยเป็นพื้นที่บริเวณพระราชวังดุสิต
นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างจิตสาธารณะในการเสียสละทำคุณประโยชน์ให้สังคมส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนร่วมพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติโดยให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลองตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำลำคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562วันนี้ที่สวนไม้งามริมแม่น้ำกกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำจิตอาสาพระราชทาน904วปร.กว่า 2,000 คนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาลำน้ำกกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลองของจังหวัดเชียงรายด้วยการปลูกต้นกระดุมทองการกำจัดวัชพืชการปรับปรุงตลิ่งเชิงลาดการทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางระบายน้ำอันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนที่บริเวณลำน้ำแม่ฮ่องสอนหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562นำจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ไปร่วมกันขุดลอกลำน้ำปรับภูมิทัศน์สองฝั่งลำน้ำให้มีความสะอาดสวยงามเหมาะแก่การเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ของตนเองที่ลำน้ำห้วยกอกบ้านห้วยกอกหมู่4ตำบลดอนอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562โดยจิตอาสาพระราชทาน904วปร.และภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและปล่อยพันธุ์ปลาอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายในการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำลำคลองให้เกิดความสะอาดสวยงามทั้งนี้ลำน้ำห้วยกอกเป็นลำห้วยที่มีความยาวเชื่อมต่อกับตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นลำน้ำสายหลักที่เกษตรกรของทั้งสองจังหวัดได้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรที่บริเวณสวนสุขภาพคลองสมทวินอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามปลัดจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ไปร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสมทวินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสมทวินโดยโยน EM ball เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำน้ำลำคลองเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวจังหวัดมหาสารคาม
ที่ผ่านมาอำเภอต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่องที่บริเวณลำห้วยบ้านห้วยน้ำพุตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ไปร่วมกันจัดเก็บวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่นกีดขวางการไหลของน้ำขุดลอกบริเวณลำน้ำให้มีการระบายน้ำที่ดีขึ้นรองรับช่วงฤดูฝนให้เป็นไปโดยสะดวกและป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียพร้อมปรับปรุงให้มีความสวยงามให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการรวมพลังความรักความสามัคคีพลังของน้ำใจของจิตอาสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562โดยมีปลัดจังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอท่ามะกาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ไปร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบริมคลองชลประทานตำบลแสนต่อลอกคลองกำจัดผักตบชวาและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบเพื่อพัฒนาลำคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้เกิดความรักความผูกพันใน4สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ BMC TV และสโมสรซอนต้ากรุงเทพ6สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีชุมชนในวัดคูหาในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาสำนักงานเขตบางบอนและสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคมท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันรัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2562เวลา 18:00 น.โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน191รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีและหนังสือพระสุนทรีวาณีโด
ได้ทรงพระราชอนุสรณ์ถึงพระคาถาพระสุนทรีวานีที่โบราณสรรเสริญว่าหากบริกรรมสม่ำเสมอจะเกิดปัญญาพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมในพิธีรัฐบาลจึงขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในโอกาสมหามงคลดังกล่าวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศแล้วยังให้การสนับสนุนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอีกหลายโรงในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตต่อไปในวันนี้สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดขอเสนอโรงเรียนเสาวนิชบ้านวังแสจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลคือโรงเรียนเสาวนิชบ้านวังแสตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6มีนักเรียนอยู่ในความดูแล184คนมีครูและบุคลากรรวม14คนโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพระราชทานเงินก่อสร้างอาคารเรียนถาวรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเมื่อปี2518เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียนต่อมาในปี2551พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการจัดการศึกษาทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนกีฬาและให้เงินสนับสนุนการทำกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามศาสตร์พระราชาอาทิกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่และปลูกมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีวิทยากรหรือหมอดินจากในชุมชนเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนกิจกรรมสหกรณ์พอเพียงและโรงเรียนธนาคารซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมทำให้เมื่อจบการศึกษานักเรียนจะมีเงินสะสมจำนวนหนึ่งที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทางโรงเรียนสวนิชเนี่ยนะคะมีเป้าหมายชัดเจนคือสร้างคนดีให้บ้านเมืองตามที่พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะดังนั้นในการจัดกิจกรรมทุกอย่างโรงเรียนสองนี้จะเน้นไปจุดที่ว่าทำยังไงเด็กของเราจะเป็นเด็กดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนคือการทำขนมทองม้วนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนบ้านวังแสตำบลโพไซโดยให้นักเรียนได้ฝึกทำจริงในทุกขั้นตอนและจัดจำหน่ายในช่วงเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนที่ร้านเพียงพอในโรงเรียนรวมทั้งรับทำตามการสั่งซื้อของหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปโดยนำรายได้เข้าสู่ระบบสหกรณ์พอเพียงและมีเงินปันผลมอบให้แก่นักเรียนเป็นขวัญกำลังใจทุกปีการทำขนมทองม้วนทำให้เราได้ฝึกทักษะอาชีพโดยการนำไปต่อยอดเอาสมุนไพรในท้องถิ่นเช่นใบเตยฟักทองอัญชันมาเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและนำไปสอนเพื่อนๆและผู้ปกครองได้ค่ะแม้ว่าโรงเรียนเสาวนิชบ้านวังแสจะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
แต่ที่ผ่านมาได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนมาแล้วหลายรุ่นซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้หลายคนได้เติบโตมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานและได้กลับมาพัฒนาโรงเรียนส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องอันแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาคนสิ่งสำคัญก็คือศิษย์เก่ามีจิตสำนึกรักโรงเรียนเขาจะกลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนอย่างที่เห็นสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุกวันนี้ส่วนมากแล้วก็เกิดจากการสนับสนุนจากศิษย์เก่าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เราก็เลยคิดว่าโรงเรียนเราจะสร้างศิษย์เก่าหรือสร้างเด็กนักเรียนจบออกไปแล้วก็กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของเราก็เป็นคนดีของบ้านเมืองเช่นเดียวกันค่ะพระมหากรุณาธิคุณที่โรงเรียนเสาวนิชบ้านวังแสได้รับตั้งแต่รัชกาลก่อนต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นพร้อมกับการได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ